่ะอย่างล่าสุดมีคลิปตัดนิ้วใช่คุณแม่ได้ไงเห็นค่ะแม่นะแม่ถ่ายอยู่ไงก็ไม่คิดว่าจะกัดไงแม่ก็เขาเล่นกันน่ารักเนาะอะไรเงี้ยเขายิ้มอยู่ยิ้มแล้วก็ยิ้มอยู่สักพักกัดหัวสั่นเลยแม่แม่จังหวะนั้นก็ใจใหญ่แต่ก็แอบตลกสะเทือนใจแต่ก็แอบตลกอะไรเงี้ยแต่ว่านี่แบบเป็นรูเลยนะเป็นรอยฟันเลยใช่เขาหมั่นเคี้ยวไงไม่เขาไม่ได้ป้อนกันคือเหมือนกับว่าน้องเขาแย่เอามือมาแย่ปากแล้วพี่เขาตอนแรกเขาก็กัดเบาๆกัดเบาๆน้องก็แย่น้องก็สนุกอะไรเงี้ยก็กัดแล้วแย่อีกแย่อีกแต่พอพี่หมั่นเคี้ยวก็เลยแบบงับเลยจ้ะค่ะก็ยินดีด้วยค่ะคุณย่าก็มีหลานเป็น10คน10กว่าคนแล้วค่ะหลานเยอะมากค่ะก็พอประมาณเป็นอะไรบอกได้ไหมคะก็ตามธรรมเนียมค่ะพูดแค่นี้ตามธรรมเนียมจบเนื้อค่ะตามธรรมเนียมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างเราปีนี้เรามีแพลนมีอะไรจะทำไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะก็คงกินข้าวกันง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีดูวัดดูอะไรเรียบร้อยยังดูวัดดูวัดไม่วัดยังวัดไว้ก็จะเป็นบุญที่นี่เลยใช่ขอก็เดี๋ยวมีต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีจะทำบุญบ้านด้วยอะไรไม่มีแรงเวลาค่ะก็เป็นแบบที่บ้านทำกันอ๋อค่ะค่ะถ้าถือว่ารวบยอดมันเกิดใช่ค่ะรวบตึงเพราะว่าอย่างแรกเป็นคุณสามีมาด้วยก็เลยคิดว่าคุณสามีจะให้ของขวัญอะไรเงี้ยอ๋อยังเลยค่ะยังโบเบ๋อยู่เลยค่ะยังมีอะไรแบบว่าแพทย์ปุ๋มลูกไปดินเนอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ยังไม่มีแพลนอะไรพรุ่งนี้ก็มีทานข้าวกันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วล่ะพออายุประมาณนี้อะไรเงี้ยฮะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้อยากทำอะไรซับซ้อนมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยเราอยากแค่แบบอยากอยู่กับคนที่เรารักจริงๆอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ได้ว่าอยากจะจัดอะไรใหญ่โตแบบว่าต้องมาแบบเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยฮะก็อยากให้เป็นวันง่ายๆวันดีๆวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากได้อะไรอะค่ะก็ตอนนี้ความปรารถนาความหวังทุกอย่างเลยมันก็เป็นลูกแล้วแหละก็อยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเติบโตแบบอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่ะกับคุณแม่เราหลายคนจะรอคอยการ์ดวันเกิดกับลูกอ๋อค่ะไม่ได้รอคอยแล้วไม่ได้หวังอะไรเลยอะค่ะก็แต่ว่าทุกปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเอาพวงมาลัยเอานู่นเอานี่มาให้เอาเค้กมาเป่าให้อย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะก็ชื่นใจล่ะก็ชื่นใจก็เชื่อว่าคนเป็นแม่ทุกคนก็จะคล้ายๆกันก็แค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วมันไม่ได้อยากได้อะไรแล้วไม่เข้ามากับการเล่นคู่น้องในบ้านหรือไงบ้างเพราะว่าพี่ชายก็ดูแบบไม่ค่อยสัมพันธ์กับน้องเพราะว่าพี่ชายเขาตั้งตัวน้องกลัวเหรอคะก็มันก็คงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาก็ต้องเติบโตไปอะนะก็คือน้องก็จะเฮี้ยวอะตอนนี้ก็จะแววก็จะออกแล้วเพราะว่าจะอยากเล่นแบบพี่อยากเล่นตามพี่ปีนน้องก็จะปีนพี่แบบพี่ยิงกันน้องก็อยากจะยิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็มันก็จะเป็น environment แบบของเขาอะเขาก็จะโตไปแบบนี้ห้ามทุกวันอยู่แล้วห้ามทุกวันอยู่แล้วก็มีก็ต้องเราก็ต้องคอยเนี่ยตลอดแหละแต่มันก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายเล่นกันแรงค่ะแรงขนาดไหนก็คือบางทีเขาแบบเขาเล่นอะไรกันแบบเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องเขาจะแบบไม่น้องเขาคืออาจจะไม่ถึงแบบว่ามาสู้น้องมาตีน้องมาอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาจะอยากเข้าไปคุกวงในด้วยอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เสียงโดนลูกหลงอะไรเงี้ยเราก็จะต้องคอยบอกว่าให้เล่นอะไรให้ระวังว่ามีน้องอยู่ในรัศมีนะอะไรเงี้ยคุณจะลบกันยังไงก็คือว่าให้รู้ว่ามีน้องอยู่อะไรเงี้ยก็คือเป็นน้องสาวที่แข็งแกร่งแกร่งมากค่ะอยู่ดันมากค่ะหรือว่าแบบว่าที่ใส่ชุดติดกันแบบว่าจะเป็นน้องมาดูแบบเขาก็จะมาแบบแข็งแกร่งเล่นเขาก็จะโวยวายเลยเขาก็จะแบบพ่อเจี๊ยบแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโวยวายว่าแบบให้เขาน้องไปเพราะว่าแบบเด็กโตเขาอยากจะเล่นกันอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดมีคลิป
ค่ะแม่นะแม่ถ่ายอยู่ไงก็ไม่คิดว่าจะกัดไงแม่ก็เขาเล่นกันน่ารักเนาะอะไรเงี้ยยิ้มแล้วก็ยิ้มอยู่สักพักกัดหัวสั่นเลยแต่ก็แอบตลกสะเทือนใจแต่ก็แอบตลกอะไรเงี้ยแต่ว่านี่แบบเป็นรูเลยนะเป็นรอยฟันเลยใช่เขาหมั่นเคี้ยวไงเขาตอนของพี่บ่อยเลยอ่ะอะไรนะคะของอาหารหรือว่าอะไรบ่อยเลยอ่ะก็เดี่ยวแล้วกินอะไรอ่ะไม่รู้เขากินอะไรอ่ะอ๋อไม่เขาไม่ได้ป้อนกันคือเหมือนกับว่าน้องเขาแย่เอามือมาแย่ปากแล้วพี่เขาก็แล้วเขาก็กัดเบาๆกัดเบาๆน้องก็แย่น้องก็สนุกอะไรเงี้ยก็กัดแล้วแย่อีกแย่อีกสักพักพี่หมั่นเคี้ยวก็เลยแบบงับเลยใช่คุณแม่สอนเรื่องนี้น้องยังไงบ้างเพราะแบบน้องเล่นแรงคือเกลก็แบบถ้าสอนน้องก็คือยังบอกไม่ได้แหละยังไม่จำอะเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็บอกว่าเอ้ยทำไมทำน้องอะไรเงี้ยแบบน้องเจ็บนะคะอะไรก็คือเขาอดไม่ได้แหละเขาหมั่นเคี้ยวไม่ยิ้มพออุ้มไปแล้วก็พอป้าเจี๊ยบอุ้มน้องไปนะก็กรีดร้องใช่เจ็บเป็นรูเลยเป็นรอยฟันกรรมการก็แล้วแต่ก็จะมีแค่คนที่กล้าดุก็จะมีแม่กับมีป้าเนี่ยแหละกับป้าเจี๊ยบเนี่ยแหละสองคนนอกนั้นคนอื่นก็จะไม่มีใครกล้าครับก็ไว้ใจได้ค่ะไว้ใจได้คือก็ส่วนมากก็จะสอนนะคะก็จะอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าลงโทษแบบว่าบ้านชมไม่มีแบบเข้ามุมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็จะสอนอะไรเงี้ยก็จะพูดให้เขาแบบเข้าใจจ้ะมีหลานแล้วเป็นไงบ้างคะค่ะก็ยินดีด้วยค่ะคุณย่าก็มีหลานเป็น10คน10กว่าคนแล้วค่ะหลานเยอะมากค่ะครอบครัวเรารับหลานใหญ่ก็พอประมาณเป็นอะไรบอกได้มั้ยคะก็ตามธรรมเนียมค่ะพูดแค่นี้ตามธรรมเนียมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ